สวัสดีครับก็มาต่อนะครับเมื่อกี้นะครับก็หยุดไปแป๊บนึงนะครับฮึบนะครับไปต่อนะครับเราเหมืองไปต่อนะครับผมจะจัดการตัวนั้นให้ได้นะครับอะไรนะไอตัวที่มันหลอกล่อผมนะครับขโมยของผมไปนะครับเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับฮึบโอเคด่าการละรออีกรอบหนึ่งนะครับต่อดูสิมันจะมาหรือเปล่านะครับไม่มาเว้ยรอตรงนี้ดูนะครับแล้วผมก็จะไปซ่อนตรงนี้นะครับยิงในออกไปครับเรื่องแน่ๆมึงมาแล้วครับได้แน่ๆครับรอบนี้ฆ่ามันให้ได้ให้มันหันไปก่อนนะครับผมจะฟันมันครับตายซะเราไม่ได้ของอะไรแล้วอ่ะของที่มันขโมยไปล่ะมีตัวหนึ่งนะที่มันขโมยเงินไปนะครับมันมาครับหันไปมีตัวหนึ่งนะที่มันขโมยเงินไปนะครับต่อให้ได้นะครับตัวนั้นเงินตั้งเยอะแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าฆ่าบอสนะครับRace score ผมอยากรู้จริงๆมันคืออะไรเอาอีกสักหน่อยครับสักสองสามรอบนะครับมันมีหลายตัวครับตัวที่แตกกันตัวที่แตกต่างกันครับอัลฟาครับมันเคยมีคนหนึ่งแล้วเคยมีคนหนึ่งแล้วนะครับก็เทเลพอร์ตนะครับเมื่อกี้นะครับตัวนึงครับอีกตัวนึงขาต้องการเงินของแก นี่ได้แล้ว22โอเคพอแล้วครับไปต่อกันเราผมลงมาตรงไหนเนี่ยอ๋อบน Zero may I ask you a question You can ได้มั้ย But don't expect an answer from me Before you told me that pure spirits are under Harnakon's controlBut I don't think that's true. In fact, I think that he abducted them. Abducted? How did you come to such an absurd accusation? You told me that the pure spirits are in those boxes to be isolated from the material world, and they've been there for a long time. This is correct. So what are they doing here, locked away, when they could be free and happy in their own world?I mean, I don't think they chose to be in a prison rather than in their natural environment. So I think that in truth, they're here against their will. ก็สงสัยว่าทำไมพวกสปิริตพวกนี้นะครับโดนล็อกไว้นะ Blinds your eyes from the truth. It's been hundreds of years since the great gods started their war. Many pure spirits were killed under the orders of the rival gods.
Those pure spirits that survived were hidden in this terrestrial world, far from the reach of the great gods. Fuck, they're like refugees? Yes. One of the great gods created magic boxes of isolation, locked his pure spirits in them, and hid them in this castle with the hope to return them to their plane after the end of the Great War. So if one of these big gods finds out they're here, he'll just have to destroy this castle, the boxes, and goodbye spirits, right? Not at all. The great gods can only control this terrestrial world through the creatures that live in it. They cannot act directly, but can communicate with mortals who follow their orders in exchange for power and wisdom. So the gods spend their time ordering people to come here and open the boxes, right? Right. And Harnakon? What? Harnakon was chosen by the god who hid the pure spirits to keep this... Wow. He must be pretty powerful. By the way, thanks for the answer you didn't want to give me. You... โอเคนะครับไปต่อนะครับเราชัวร์ชัวร์ฟรอสบอทนะครับผมยังไม่ถึงเลยนะครับเหมืองนะครับผมว่านะมันจะเป็นทางไปเหมืองเอ้ยเรียกว่าท่อระบายน้ำนะครับซีเวจนะครับซีเวจซีเวิลด์นะครับซีเวิลด์ประมาณนะครับซีเวิลด์แจนะครับเปิดได้หรือเปล่าลองดูคาตาโครมนะครับเออคาตาโครมนี่แปลว่าหลุมศพครับหลุมฝังศพเลยประมาณนั้นนะครับผมไปหานะผมลงทางบันไดดีกว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ลงไปทางไหนวะถ้าลงธรรมดาได้กันนะค่อยว่ากันนะครับยิงแรกไหมยิงแรกไหมยิงแรกก็พอแทบจะคุณเทพอย่างนี้โดนฟันซะโอ้โหพลังลดไปเกือบครึ่งไหมเกือบหมดไหมนี่คือหินนะครับหินอะไรไม่รู้นะที่ว่าเมื่อกี้ผมอ่านนะหินอะไรไม่รู้นะ This bunch of rock นะ Some of them look like have been carved นะ carved ก็คือแบบแกะสลักนะครับเป็นรูปอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ถ้าลงมาเมื่อกี้ตรงๆว่าเข้าลงนี้แหละนะครับเมื่อกี้โดนบักนั่นตีซะแรงนะโดนไฟไปหลายดอกนะผมไปทางไหนดียังมีทางนู้นนะครับไปทางขวาก่อนนะครับดีกว่าครับเอาล่ะว่าทางขวาดูเหมือนจะไม่ไกลมากน่าจะนะโอ้เอ้ยนอนใช้วาร์ปนะครับข้างล่างกับเราครับ
ไล่ตีแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเต็มตายเลยโอ้โหป้าเอ้ยของหายหรือเปล่าเนี่ยเรามาเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้เลยเหรอไล่น่าจะดีลูกน้องเรายังอยู่ไหมอยู่ครับวันนี้มีสุขครับเล่นใหม่เลยเหรอเอ้ยโอ้โหโดนจนได้เสียหายหลายแสนเจอตัวนี้เจอตัวนี้เสียหายหลายแสนจริงนะไม่ไหวเอาใหม่โอ้ตัวนี้มันโหดมากนะทำไมหนีฆ่ามันได้ง่ายๆนะผมว่าเวทไฟก็ไม่ลงนะครับเวทไฟไม่เข้านะครับดูแล้วนะครับต้องตีมัน2ทีนะครับถึงจะตายพอดีนะครับเมื่อกี้ครับแล้วธนูก็อย่างเบานะครับธนูแรงไม่พอนะครับเพิ่มพลังซะก่อนแล้วกันนะครับ7ตายตีนะครับฟัน2ทีนะครับจอดตัวนี้นะครับไม่ตายไว้3ทีนะครับจอดครับโอเคนะครับเกือบโดนเหยียบกับระเบิดเจอตัวนั้นอีกแน่ๆเลยตัวนี่ชั่วมากสู้ไม่ได้แล้วมันเก่งเกินนะครับมีอะไรตรงนี้นะสุดยอดไปต่อแล้วตัวอะไร Dagger?You must be the chosen one. What must I do to obtain the dagger? Dagger, not a mean. The cross dagger of Ajanti is a knife forged in other worlds. I am this noble and altruist soul. I know. Unfortunately, I am not as altruistic. So if you want me to reveal the secret to obtain the... Again?ต้องจ่ายมันฮะ80นะถึงจะได้นะไปบ้าเอ้ยผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องจ่ายมัน80เหรียญนะถึงจะได้นะผมไปไหนวะเนี่ยผมยังไม่รู้ Beware. There is no ground in front of you. Yeah, of course. In truth, there is a ground, but it looks like there isn't to scare whoever comes here, am I right? There's a ground. Watch, I'll drop a coin.There's no ground here!
ู้เรื่องไหมเนี่ยผมมาทำอะไรตรงนี้เรามาใหม่นะครับในเควสนี้นะครับผมตังค์ไม่พอนะต้องจ่าย80ไอ้บ้าเอ้ยตังค์ไม่พอนะ80ใช่ไหมไหนดูดิเควสครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะเควสโอ้โหมันเกิดอีกแล้วเหรอดีนะไปทางขวาดีไหมทำไมมันไม่ปริ้งนะครับเมื่อกี้นะครับไม่มีโคมไฟเราติดหรอข้างล่างแปลกจุงปกติต้องมีนะแปลกมากๆไม่เป็นไรนะครับไปต่อนะครับเราเพียบเลยกินเพิ่มพลังก่อนแล้วแล้วเก็บเหรียญจ้ะมาลงมาเขียวนับเราดาบเขียวไปดูก่อนไม่ค่อยอะไรมากมายนะโดนแน่โดนแน่มาตรงไหนผมไม่รู้เลยนะตอนนี้นะโอ้โหแอสซัสซินขวาของแอสซัสซินนะครับฉันใช้ฟานสีทองนะเพพกว่านะครับลงล่าอีกเหรออนสีทองครับเ
กับดักกับดักไปสองทีเกือบจอดเราปิงมาไอ้สุก็เจอแล้วประตูนะครับประตูสวรรค์นะครับเราจะหาเจอนะประตูทั้งหลายนะครับโดนจนได้กูกลับก่อนนับสักหน่อยนะครับค่อยมาใหม่นะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับ Uncode Game See you again up in the next video นะครับก็จะไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับรีบตีรีบไปรีบอะไรทุกอย่างนะครับบ๊ายบาย